นี่ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูผัดขางัวหรือตีนงัวนะครับยอดครับยอดนี่ยอบยอบแล้วพี่น้องผัดเผ็ดขาวัวหาพอดีเลยเดี๋ยวจัดให้เมนูพิเศษเลยเนี่ยเมนูพิเศษเลยเดี๋ยวเมนูพิเศษเนี่ยได้ตีนวัวมานะครับพอดีเลยเดี๋ยวจัดเมนูพิเศษให้มาละมาดูเลยตีนวัวเดี๋ยวต้มตีนวัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตีนเราก็เอาไปเผาก่อนเผาให้ดำเลยนะครับนี่เดี๋ยวเผานี่เผาก็เตาถ่านนี่ใช้เวลาเผาให้ไหม้ดำเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอเวลานะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นขั้นตอนไปนี่ครับก็เผาให้ดำอย่างนี้แต่นี้ยังไม่พอนะครับให้ดำไหม้เลยนะครับ เตามันเล็กลำบากหน่อยแต่ของอร่อยก็ลำบากหน่อยที่มาดูกำลังจะไหม้หมดละเนี่ยเตามันเล็กเผาให้ไหม้หมดเลยดำนะแล้วก็สกอตใบก็ได้แปรงทองเหลืองก็ได้นะครับถูล้างน้ำถูให้ขาวเลยนะครับของอร่อยก็ต้องยากหน่อยนี่เราก็ใช้มีดเคาะออกนะก็เคาะออกมาอย่างนี้มันจะยากหน่อยถ้าเราเผาไม่ถึงนะครับเสร็จแล้วแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะครับหั่นเป็นท่อนเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มนะครับต้มสักเราก็ต้มไปสักมาสักชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเอามาเลาะเอาเอ็นนะครับผมต้มเราก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเพื่อไปดับคาวนะครับใส่ไปด้วยเติมเกลือป่นไปนิดหน่อยนะครับผมก็หลังต้มมา2ชั่วโมงนะครับเราก็จะมาเลาะนี่ร่อนออกง่ายๆเลย2ชั่วโมงนะครับเลาะเอากระดูกออกเดี๋ยวเราก็หั่นเอาไปทำเมนูอื่นได้เยอะนะครับก็ผัดเผ็ดก็ได้ต้มแซ่บก็ได้อันนี้ก็เป็นเนื้อเอ็นนะครับตีนงัวที่ทำไว้ก็นำเสนอเมนูแรกก่อนนะครับวันนี้จะทำสัก3 EP นะครับ EP แรกก็เป็นนี่มาดูนี่ที่เราหั่นไว้แล้วเราร่อนออกแล้วนะครับเราร่อนเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะทำเมนูผัดเผ็ดตีนงัวนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยก็ใส่กะทิลงไปแค่เดือดพอไม่ต้องรอแตกมันนะครับก็ใส่พริกแกงลงไปเลยใส่พริกแกงแล้วก็น้ำมันหอยอันนี้ก็ผัดให้พริกแกงหอมก่อนก็พริกแกงหอมเสร็จเรียบร้อยก็เติมตีนงัวที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นนะครับก็ใส่ลงไปเลยตีนงัวนี่สุกแล้วก็ไม่ต้องผัดนานเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยกระชายใบมะกรูดพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกแดงพริกเหลืองก็แล้วแต่ชอบก็ใส่ลงไปเลยผงชูรสนิดหน่อยตามชอบใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยน้ำปลาน้ำปลาชิมแล้วนะบางทีพริกแกงมันเค็มมาแล้วนะครับชิมไปก่อนเดี๋ยวกลายเป็นผัดทะเลนะครับปรุงรสเรียบร้อยก็กระเพรานะครับเพิ่มความหอมไป
อันนี้ก็เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเตรียมไปอันนี้เพื่อนมาด้วยเดี๋ยวให้เพื่อนชิมนะครับวันนี้จัดคนละเมนูนะครับสุดยอดว้าวอันนี้ชิมในกระทะเลยมาเดี๋ยวก็พอละตักใส่จานนี่ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูผัดขางัวหรือตีนงัวนะครับก็ไม่ซีเรียสกันสำหรับคนชอบทานก็ทานคนไม่ชอบทานก็ไม่ว่ากันไม่ดราม่านะครับนี่ครับออกมาสีสันน่ารับทานเดี๋ยวก็อันนี้เป็นกับแก้มนะครับเดี๋ยวก็ไปชิมกันอีกทีนึงเสร็จเรียบร้อยสำหรับ3เมนูขางัวหรือตีนงูตีนงัวนะครับก็ไม่ต้องลิ้นพันแล้วลิ้นพันแล้วลิ้นพันแล้วนะมันเป็นกับแก้มนะครับวันนี้ก็ได้มา3เมนูก็มีอันนี้ผัดพริกแกงครับพริกแกงพริกแกงแบบกรุงเทพครับแล้วไอ้นี่ก็แบบใต้ผัดพริกแกงครับอันนี้ไม่รู้จะสู้หลวงอะไรนะหลวงอะไรนะนักดังเหรอหลวงจ้องครับหลวงจ้องจ้องสู้ได้ไหมเดี๋ยวต้องชิมกันชิมก่อนครับนี่ต้องชิมก่อนอันนี้ผมก็ผัดแบบภาคกลางให้แล้วก็มีต้มแซ่บของอีสานด้วยคือวันนี้ได้3ภาคเลย3ภาคเลยก็เดี๋ยวก็มาชิมกันนะครับอันนี้เขาชิมของภาคกลางเดี๋ยวผมชิมของภาคใต้นะครับอันนี้ของภาคกลางเป็นไงรสชาติสุดยอดครับยอดสุดยอดครับอันนี้ของภาคใต้แต่บอกว่าของภาคใต้เนี่ยมันต้องรสชาติมันต้องจัดจ้านมันต้องเผ็ดต้องหอมเครื่องแกงของเขามาแรงอันนี้ต้องเผ็ดนะใช้ได้เลยถ้าเป็นกับแก้มก็ฝากกันไว้นะครับใน3 EP นี้ก็มีโอกาสหน้าเดี๋ยวก็จะเชิญเขามาทำกินอีกเมนูภาคใต้เมนูแปลกๆอันนี้หายากนะครับก็เอามานำเสนอกันวันนี้ก็ต้องไปจวดกันต่อนะครับไปจวดกันต่อนี่เอากลับบ้านด้วยเพราะมันเยอะทำเยอะมากเลยกับทำแล้วห่อกลับบ้านเลยห่อห่อกลับกันห่อกลับกันว่ากันไปนะครับวันนี้ยอบยอบแล้วพี่น้องวันนี้ลาไปขับให้หน่อยครับฝากติดตามให้ด้วยฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับอร่อยอร่อยครับร่อยครับร่อย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 ผมมาเล่นมาจัดเลยเล่นมาโตดิต้องอร่อยที่สุดที่3โลกต้องร่อยที่สุดใน3โลกครับติดตามได้เลยครับมีแต่เมนูดีๆทั้งนั้นแหละนำเสนอกันปีเล่มาปีเล่พี่น้องติดตามกันได้นะครับครับสวัสดีครับ